เอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในคอนเทนต์8สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ห้ามทำจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับจะเป็นการอย่าใช้เรซินโดยเปล่าประโยชน์ในหลายๆครั้งนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยมักจะใช้เรซินไปกับการตีบอสมัวซั่วเต็มไปหมดนะครับเพื่อที่เราจะได้ EXP มาแล้วก็ทีนี้พอเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปโม้เพื่อนได้ว่าเราขึ้นเลเวลไวมากถูกไหมครับและด้วยเหตุผลนี้นะครับจะทำให้เกิดส่งผลเสียในระยะยาวนั่นเองเนื่องจากตัวของเลเวลที่เพิ่มขึ้นของเราเนี่ยจะทำให้มอนในแมปเนี่ยโหดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าระดับโลกของเราจะสูงขึ้นเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นนะทีนี้เนี่ยเมื่อมอนสเตอร์เนี่ยมันยากขึ้นเราก็จะสู้ได้ยากขึ้นเช่นกันครับและนี่ก็จะเป็นสาเหตุแรกที่ผู้เล่นไม่ควรทำนั่นเองในข้อที่2นะครับเราจะมาพูดถึงการดองโลกนั่นเองถามว่าทำไมถึงอยากดองโลกเพราะว่าเมื่อเลเวลของเราเนี่ยมันอยู่สูงพอที่เราจะเลือกระดับโลกได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมเลือกระดับโลกนะครับเราก็จะติดอยู่ในลูปเดิมก็คือการฟาร์มแต่ของที่เก่าๆนะครับเพราะว่ายิ่งระดับโลกสูงขึ้นเนี่ยไอเทมที่ดรอปจากมอนเนี่ยก็จะดรอปดีขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดรอปพวกของทองอย่างเช่นอาร์ติแฟกต์ทองเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นเนี่ยคนที่อยู่โลกสูงแล้วก็ไม่ควรลดมอนหรือโลกต่ำต่อมาในข้อที่3นะครับก็จะเป็นหัวข้อของอย่าปั้นตัวละครผิดสายถามว่าทำไมนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีคติประจำเกมที่บอกว่าถ้าคุณอวยทุกตัวก็สามารถเป็น DPS ได้ถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกครึ่งนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาตัวละครประเภทซับพอร์ตเนี่ยไปเล่นเป็น DPS คุณก็จะไม่สามารถรีดดาเมจออกมาได้เท่ากับตัว DPS ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบาบาร่าเลยนะครับการที่คุณจะเอาบาบาร่าไปทำ DPS ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะ AR สูงมากแล้วคุณถึงจะไปเล่นอะไรแบบนั้นได้ไม่ใช่ว่าผู้เล่นใหม่จะสามารถเอาบาบาร่าไปทำเป็น DPS แล้วจบเกมได้นะครับโอเคในหัวข้อที่4นะครับก็คืออย่าปั้นตัวละครหลายตัวพร้อมกันอันนี้ผมเจอเองกับตัวเลยนะครับก็คือเวลาที่เราปั้นตัวละครหลายตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นการเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องเสียเรซินในการฟาร์มนู่นฟาร์มนี่มากไปหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวละครของเราก็จะครึ่งๆกลางๆครับไม่สามารถสู้โลกของตัวเองได้ทั้งที่ดีเนี่ยผมจะแนะนำให้ปั้นตัวละครดาเมจหลักของตัวเองเนี่ยให้สุดก่อนนะแล้วค่อยไปปั้นตัวอื่นๆตามมานะครับจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงเลทเกมนั่นเองโอเคต่อมาเราจะมาพูดในหัวข้อที่5นะครับนั่นก็คือการอย่าสุ่มกาชาโดยที่ยังไม่ปลดล็อกแมปหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้าสมมติว่าแพทนี้นะครับเป็นแพทประจำตัวของไรเดนก็คือในแพทนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นแพทของตู้กาชาไรเดนแล้วทีนี้เนี่ยคุณสุ่มไรเดนมาแล้วคุณได้ไรเดนขึ้นมาจริงๆแต่ว่าคุณยังไม่ได้ปลดล็อกแมปอินาซึมะซึ่งตัวของแมปอินาซึมะเนี่ยจะเป็นที่ที่ไรเดนเนี่ยสามารถหาของอัปเกรดได้เท่ากับว่าในตอนนี้คุณจะไม่สามารถอัปเกรดไรเดนได้นะครับแล้วการที่คุณจะปลดล็อกอินาซึมะเนี่ยคุณต้องเป็น AR ประมาณเกือบช่วง40เพราะงั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้า40เนี่ยคุณจะเป็นภาระหรือว่ามีภาระเป็นไรเดนโชกุนนั่นเองคุณจะต้องปั้นมันโดยที่คุณไม่ได้ใช้มันและปั้นไม่ได้ด้วยเพราะว่าของอัพของมันเนี่ยอยู่ที่อินาซึมะคุณต้องรอเลเวล40ก่อนนั่นเองครับโอเคในหัวข้อที่6นะครับนั่นก็คืออย่าเชื่อข่าวลือของตู้กาชามากเกินไปจนเราลืมตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าตู้กาชาของแพทปัจจุบันนะครับเป็นตู้กาชาของจงลี่แต่ว่าคุณได้ยินว่าอีก2แพทข้างหน้าเนี่ยเป็นอายโตะซึ่งคุณอยากได้อายโตะมากแต่ว่าสรุปแล้วอายโตะมันไม่ได้มาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะพลาดทั้งตัวที่ควรมีใน AD อย่างเช่นจงลี่แล้วคุณก็จะพลาดอายโตะที่คุณอยากได้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ได้อะไรแล้วขึ้นมาเลยแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็จะเล่นลำบากขึ้นนะครับในหัวข้อที่7นะครับนั่นก็คืออย่าฟาร์มดันเจี้ยนอาร์ติแฟกต์จนกว่าจะ AR 45หมายความว่ายังไงหมายความว่าใน AR ก่อนหน้านั้นนะครับจะมี AR อยู่ AR นึงนั่นก็คือ AR ที่40ถึง44ใน AR นี้นะครับจะเป็นโลก6ซึ่งโลก6เนี่ยจะเริ่มมีการดรอปอาร์ติแฟกต์ทองแล้วแต่ว่ามันมีโอกาสดรอปที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากถ้าเกิดว่าเรามาในตอนโลก7หรือว่า AR 45เนี่ยเราจะมีโอกาสดรอปทองเนี่ยหรือว่าอาร์ติแฟกต์ทองเนี่ยได้พอๆกับโลก8เลยเท่ากับว่าเราจะเริ่มใช้เรซินคุ้มหรือว่าตัวของดวงจันทร์เรซินเนี่ยได้คุ้มในตอนที่ AR 45นั่นเองครับและแล้วเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่8อย่าใช้เรซินดวงจันทร์จนกว่าจะ AR 45เรซินดวงจันทร์เนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับรูปดวงจันทร์นะครับซึ่งตัวของอันนี้เนี่ยจะบรรจุไปด้วยตัวของเรซินทั้งหมด60หน่วยซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะได้มันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะงั้นเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้นะครับรอ AR 45ใช้ถึงจะคุ้มนะครับซึ่งถามว่าไปใช้ทำอะไรก็ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มบอสหรือว่าฟาร์มดันอาร์ติแฟกต์มันจะคุ้มมากๆเพราะว่าจะดรอปอาร์ติแฟกต์ทองแล้วก็ของหลายๆอย่างเนี่ย
ได้คุ้มกับอาที่ผ่านมาเพราะงั้นเราผมแนะนำว่าให้เก็บตัวของดวงจันทร์เรซินพวกนี้ไว้ฟาร์มตอนนี้ R45 นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ8สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ห้ามทำนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อแรงใจกับคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ